ต่อจากโรงศพที่29ท่านที่พรที่พามาเที่ยวท่านจ่าตุมหาราชอีกครั้งหนึ่งพาไปชมที่ประชุมลักษณะกว้างแต่สว่างมากมีหินงอกหินว้าที่เป็นประกายวาวๆดูคล้ายอยู่ในถ้ำแต่กว้างใหญ่และสว่างจ้าเลยกราบท่านแม่สุวรรณด้วยท่านว่าจะมัวแต่นั่งร้องไห้ล่ะจะอายใครเขาร้องก็ร้องรับหลังเขาแต่ไม่ร้องได้ก็ดูท่านร้องว่าอย่างนี้ผีมันเห็นขี้ยามันไม่กลัวเราได้กราบท่านปู่ศรีไกรด้วยถามท่านถึงอดีตท่านว่าแกมันติดพ่อลูกผู้หญิงอื่นเขาหาถูกข้าวถูกปลาอยู่กับแม่แต่แกพอเห็นพ่อเข้าป่าแกก็ตามถึงได้ติดนิสัยทหารมาท่านว่ารายงานอยู่คนที่16แล้วด้วยอานิสงส์อันมีจากการสร้างวัดที่บ้านโปรดข้าพเจ้ามาเฝ้าท่านครูบาศรีวิชัยเห็นวิมานท่านก็หลังใหญ่เด่นเหมือนกันแต่เล็กกว่าของหลวงพ่อท่านว่าที่ท่านสร้างบันไดขึ้นพระธาตุดอยสุเทพนะท่านอาสามาก่อนจะลงมาท่านบอกพวกเธอก็เหมือนกันตั้งจิตกันมาทุกคนแต่ละคนที่มีบารมีสร้างสมมาแล้วทั้งนั้นลงมารับหน้าที่ที่ต่างๆกันแต่ผลงานในบ้านปลายมารวมกันได้อย่างดีท่านว่าพวกที่จะเลือกสร้างบารมีนี่แสดงว่าเขาสร้างของเขาไว้แล้วรู้ที่ไหนก็ลงมาปะให้มันเต็มเสียเพราะฉะนั้นพวกเธอจงทำหน้าที่นั้นๆของตนให้ดีที่สุดก่อนจะกลับท่านชวนยิ้มว่ามาอยู่ด้วยกันไหมข้าพเจ้าไม่กล้าต่อไปท่านก็เลยลาท่านมาเฉยๆมากราบหลวงพ่อที่วิมานของท่านท่านว่าถ้าแกมาแกก็เข้ามาเที่ยวได้ฉันอนุญาตรู้สึกว่าท่านหมายถึงลูกๆทุกคนถ้าขึ้นมาก็ได้มาเที่ยววิมานของท่านแน่ท่านเมตตาอยู่แล้วมากราบหลวงพ่อเสร็จแล้วก็มาฟาดสมเด็จองค์สถมขออนุญาตท่านฝึกที่ประจักษ์ขู่กับท่านอนุรุตซึ่งหลวงพ่อว่าเป็นอาจารย์ของท่านตอนที่ได้กราบท่านวันแรกท่านว่าข้าพเจ้าว่าแกดื้อหลวงพ่อสมเด็จท่านอนุญาตท่านอนุรุตก็ให้ดูเปลวไฟจากเทียนแต่ท่านให้ดูเป็นแบบประกายทุกท่านว่าจะไม่ติดตาใช้อธิษฐานดูอะไรอะไรก็ได้ท่านสอนนิดเดียวแค่นี้เองแต่เราจะทำได้หรือไม่ได้ที่เราจะกำหนดให้จิตจริงวันอังคารที่30แรง1ค่ำวันนี้เพลียจัดทำสมาธิไม่ดีเลยกราบพระพุทธเจ้าแล้วตั้งใจจะไปเที่ยวปรากฏว่านั่งหลับในซะนี่เลยมาลาหลวงพ่อแล้วก็รีบนอนตอน3ทุ่มครึ่งนึกว่านี่แย่มากก็ตั้งใจว่าจะมาทำในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นแทนตอนกลางคืนก็เลยฝันเห็นหลวงพ่อว่าได้กราบไปที่เท้าท่านตื่นขึ้นมากำลังใจมีมาเป็นกองจึงเริ่มทำสมาธิกราบสมเด็จองค์ปฐมแล้วขออนุญาตท่านลงมาเที่ยวท่านตื่นว่าอย่าไปนี่ละละไปให้ได้ประโยชน์นะมาหาท่านแม่ท่านมารับอยู่แล้วท่านว่าอย่ากังวลใจลูกไม่ได้ทำผิดอะไรทุกครั้งที่มาหาท่านแม่นี้ท่านจะต้องพามากราบท่านแม่สูงทุกครั้งคือท่านจะเดินพามาด้วยทุกครั้งคือท่านเคารพเกรงกลัวแม่ท่านแม่สูงอยู่เหมือนกันท่านแม่สูงเรียกที่พานที่บอกว่าให้พาน้องไปจุดแรกที่ไปคือท่านจ่าตุมหาราชกราบท่านแม่สุวรรณขอท่านดูบริเวณรอบๆสว่างสวยมากเทพแต่ละองค์ทั้งงามทั้งสง่าฉันนี่เห็นเทพบุตรมากกว่าเทพธิดาเป็นวิมานขององค์นี้สุดสว่างมากกายท่านก็สวยถามพระนามท่านคือท่านท้าววิรุณปักใจตอนนี้นึกถามท่านถึงว่าเวลาจะปักเทียนในขันเมื่อวานและวันนี้ด้วยทำไมเทียนที่หยดทุกจุดจึงมีเปลวไฟตามลงไปในขันด้วยท่านว่าท่านมาล้อเล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เราโง่ไปไม่ถึงท่านท่านว่าท่านเป็นพ่อมาหลายแสนชาติที่แล้วที่พรทิพย์พามาที่
บรรดุกำพลศิลาอาร์ตกำลังดูทิวทัศน์รอบๆว่าหมุนแสงสะท้อนของทองก็เห็นท่านปู่พระอินทร์ประทับอยู่บนนั้นนึกว่าเรายังไม่ได้มากราบท่านก่อนท่านก็เลยให้เห็นซะเลยข้าพเจ้าขอขมาท่านท่านไม่โกรธอะไรยิ้มนิดๆจึงกราบเรียนถามท่านว่าท่านที่เห็นอยู่ใกล้ๆองค์ท่านปู่นั้นคงจะมีตาที่ด้วยในสมัยเป็นมนุษย์ใช่ไหมท่านปู่ว่าใช่เขาสร้างของเขามามากกราบท่านที่คเนศวรท่านสวยและมีงวงอย่างช้างอย่างที่เห็นในมือมนุษย์ท่านเล่าว่าท่านจะดื้อมากไปจนอายุ5 ขวบไปแล้วหลังจากนั้นจะเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายและหันมาทางธรรมท่านหมายถึงลูกชายลูกของข้าพเจ้าองค์ต่อมาที่ไปกราบก็คือหลวงปู่สุขกราบเรียนถามท่านว่าที่ท่านให้ทำเทพประดูกับลูกหลานนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเพราะข้าพเจ้าไม่รู้และก็ไม่ได้รับกับเขาด้วยท่านว่าให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจว่าได้สร้างความดีมามากแล้วท่านเทพท่านก็มาโมทนากันและก็เป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไปด้วยข้าพเจ้าขึ้นมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อเตือนว่าจะต้องใช้ความเพียรให้มากๆอย่าท้อตอนนี้ฝึกให้คล่องก่อนพยายามอย่าให้ขาดแล้วข้าพเจ้าก็มากราบหลวงปู่ปานพอรู้สึกอิ่มใจแล้วก็ขึ้นมากราบพระพุทธเจ้าทีฟังก่อนแล้วพระพุทธกัสสปคือมากราบนิมราท่านเฉยๆเพราะหลวงพ่อเคยสั่งไว้ว่าพระพุทธเจ้านี่อย่าไปกวนท่านมากวันนี้ใช้เวลาทำสมาธิ50 นาทีเท่านั้นคือตั้งใจว่าต่อไปจะพยายามทำให้ถึงชั่วโมงหนึ่งเพื่อหากจะไปดูที่1 งาน 3 ค่ำกราบสำเร็จองค์ปฐมแล้วมากราบพระพุทธกัสสปท่านปวดสูงข้ออยู่สักครู่รู้สึกมันได้ใกล้ชิดท่านแล้วก็มาหาท่านสูงพระอินทร์ท่านว่าท่านย่าเขาไม่ดุแกโกไปเองไปสู่ไปหาเขาพอจะไปก็เห็นเท้าไข่ลูกทราบใหญ่ขนาดครึ่งตัวเราสีคล้ำเลยมากขึ้นมองเห็นว่าท่านคือท่านเวทคิดในใจว่าสงสัยจะมีเรื่องอะไรขึ้นแล้วท่านถึงได้เห็นแบบนี้ก็ได้ยินท่านว่าฉันจะมาบอกแกเรื่องรักษาคนก่อนว่าคาถาแกนึกถึงฉันปั๊บเดียวก็ได้คาถาเลยจิตยังไม่น้อมนึกเต็มที่เลยอันนี้ต้องแก้ใหม่ต้องนึกให้เห็นก่อนนึกมันต้องน้อมนึกสิว่าไม่ใช่สักแต่รูปชื่อเข้าใจไหมท่านว่าเข้าใจอย่างนี้คือคล้ายๆกับว่าได้เห็นท่านแล้วทำไมไม่ให้เห็นก่อนถึงจะรักษาเนี่ยเป็นการเตือนเฉพาะตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นพี่แดงเพ็ญศรีฝากกราบถามถึงการปฏิบัติด้วยข้าพเจ้าถามหลวงปู่ปานท่านบอกว่าให้มาบอกเขาว่าที่ทำถูกแล้วแต่ว่าวิปัสสนาญาณจะเป็นผลสมาธิต้องส่งตัวได้ดีด้วยหลวงปู่ว่าที่ฝึกมโนมยิทธิกันก็เพื่อมีผล2 อย่างทั้งผู้ที่ได้ไปเห็นก็ถือว่าเป็นกำไรส่วนผู้ที่ยังไม่เห็นก็ถือว่าทำให้สมาธิทรงตัวด้วยพี่ที่ฝากกราบถามวิมานท่านปู่ผู้อินว่าไปบอกเขาว่าไม่ต้องมานั่งถามกันทุกราวฝึกไปให้เห็นกันเองถ้าไม่ได้มาเห็นเองก็รู้ได้ว่าคนที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลวงพ่อนั้นจิตข้าเหล่านั้นทรงความดีไว้85%แล้วส่วนใครจะสร้างสมให้เต็มจะช้าหรือเร็วต่อไปนี้ก็สุดแล้วแต่ปัญญาและวิริยะของตนพี่น้อยฝากถามถึงนิดที่ตอนจะตายนั่นพี่น้อยไม่ทราบว่าเขาจะไปสู่สุคติหรือทุกขติพอนึกถามก็เห็นมายืนยิ้มตัวใหญ่และเป็นเทวดาคอยรักษาวิมานของท่านสู่ที่อินอยู่ด้วยเธอบอกว่าจิตทรงอารมณ์เมตตาอยู่ตอนในขณะที่มีชีวิตและตอนที่จะตายก็รู้ตัวไม่ใช่ไม่รู้เพราะรู้ว่ามันจะหลุดมือมันทานไม่ไหวจริงๆต
อนนั้นจิตเป็นลูกผีหนูพ่อองค์แรกที่ได้อยู่วัดกับท่านมาอันนี้ก็ถือเป็นจิตน้อมไปสู่ส่วนกุศลเป็นสังขารสติได้ทำให้ได้มาสู่สุคติในยานสวรรค์นี้วันศุกร์ที่สองหลวงพ่ออนุญาตให้ฝึกมโนมยุทธิที่กันที่บ้านท่านเจ้ากรมทั้งที่วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อต้องเดินทางไปฮ่องกงก่อนฝึกหลวงพ่อเตือนข้าพเจ้าว่าอย่าเป็นที่ฆ่าชาวบ้านเราปฏิบัติเพื่อวิปัสสนาญาณและอย่าถามข้าวแท้ก่อนถามต้องทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนท่านว่าอย่างไรก็ต้องพูดตามนั้นอย่าเปลี่ยนคำพูดและระวังอุปทานกินหลวงพ่อบอกว่าเรื่องเกรงใจชาวบ้านเนี่ยอย่าไปเกรงใจเห็นท่าไม่ดีไล่ตัวไปเลยคิดว่าเราปฏิบัติเพื่อหนทางสุดท้ายเงินทองสักหนึ่งสักสองยังไงก็ซื้อพระนิพพานไม่ได้หลวงพ่อว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของพวกพราหมณ์เพราะว่าพระนารายณ์มีสูตรกรพระพิฆเนศมีเป็นช้างพระเจ้าก็มานึกถึงท่านพระพิฆเนศที่ได้ไปกราบท่านก็ไม่เห็นท่านมีเป็นช้างเป็นอันรอดตัวไปวันนี้หลวงพ่อให้พี่สิริดาฝึกน้ำมาพระธาตุด้วยหลวงพ่อสั่งข้าพเจ้าว่าพยายามขึ้นไปบนพระนิพพานให้มากถามท่านทำความดีอะไรถึงมีวิมานสูงอย่างนั้นวันนี้ข้าพเจ้าขึ้นไปกราบพระที่พระจุฬามณีแล้วก็ลงมาหาท่านแม่และท่านปู่พระอินทร์แล้วก็ขึ้นมาบนพระนิพพานเลยมากราบท่านหลวงพ่อวตีท่านว่าเห็นความสุขในดานนี้ไหมข้าพเจ้านั่งร้องไห้กอดขาท่านเหมือนท่านเป็นแม่ท่านสอนให้ตัดร่างกายท่านหญิงสวยงามและสงบสงบกิริยาท่าทางท่านดูเป็นหญิงเต็มองค์ไม่เหมือนขนาดท่านยังไม่สิ้นซึ่งคล้ายชายหน่อยๆวิมานของคุณยายผมขาวความจริงคุณยายไม่ชื่อรันข้าพเจ้าเรียกติดปากว่าคุณยายผมขาวเพราะว่านอกจากหน้าจะขาวแล้วผมก็ขาวด้วยคุณยายมีท่าทางที่กัดยาสะอาดตาข้าพเจ้าเห็นข้างแรกก็สะดุดมาทราบทีหลังว่าคุณยายนี้ได้ที่ไปจักขุด้วยเห็นวิมานคุณยายเข้าไปกราบคุณยายดูคุณยายเป็นสาวพริ้งคุณยายบอกว่าเคยชวนให้มานานแล้วจำได้ไหมเห็นว่ามีนิสัยพอจะมาได้ท่านก็คุณยายสอนให้ตัดร่างกายอีกเหมือนกันองค์ต่อมาคือท่านแม่ของพี่สมพรมองเห็นวิมานของท่านอยู่แถวเดียวกับหลวงพ่อแต่ลึกเข้าไปอีกท่านสอนเรื่องตัดร่างกายเหมือนกันเป็นที่สังเกตว่าแต่ละองค์ที่ไปกราบท่านสอนแต่เรื่องตัดขันห้าตัวเดียวการสอนของท่านมีเวลาต่างๆกันไปแต่ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งทุกๆองค์ที่ท่านสอนทุกวิมานที่เข้าไปก็เข้าไปสงกาทุกหลังรู้ว่าน้ำกาไปเสียบพื้นท่านบ้างหรือเปล่าคือมันบรรยายไม่ถูกว่าตื้นตันแค่ไหนรู้แต่ว่าคำพูดของแต่ละท่านนี่มันซึ้งเข้าไปในจิตใจไม่เหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินปกติใจมันเหมือนจะตัดให้ได้ชั่วตอนนั้นเลยไม่เห็นว่าร่างกายนั้นเป็นของเราแล้วว่ามองแล้วว่าเห็นว่ามันสวยกว่ากายเดิมก็ตามทั้งรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาบารมีของหลวงพ่อคิดว่าเพราะว่าท่านทำให้ข้าพเจ้าได้มาเห็นพระนิพพานได้มาพูดถามกับพระอริยเจ้าเหล่านี้ได้ยิ่งนึกก็ยิ่งร้องไห้รู้สึกว่าน้ำมูกจะไหลจะเช็ดก็กลัวสมาธิเคลื่อนแล้วที่ค่อยขยับมือดูเห็นว่าภาพก็ยังสุขสว่างเหมือนเดิมวันนี้ก็เลยกลายเป็นดาราเจ้าน้ำตาบนแดนพระนิพพานสุดท้ายมากราบหลวงพ่อที่วิมานท่านบอกท่านว่าหนูอยากมาอยู่ที่นี่เร็วๆหนูไม่ห่วงร่างกายแล้วตอนนั้นมันตัดได้จริงๆหลวงพ่อท่านพูดให้กำลังใจอะไรบางอย่างแล้วชี้ให้ไปเข้าที่บ้านของตัวเองเหมือนเป็นการให้ไปพักอยู่ปลอบขวัญให้หายสงบข้าพเจ้าเข้าไปมันเย็นสบายและเป็นสุขอย่างนี้เองไม่เคยได้รับความรู้สึกนี้มาก่อนเลยเห็นเตียงนอนตั้งอยู่ลุกจากขึ้นไปนอนถ้าตั้งท่าจะขึ้นไปพอก้นหย่อนถึงเตียงก็เหมือนลื่นถลายลงมานั่งอยู่ที่พื้นแต่ไม่เจ็บลงมานั่งขัดอย่างดี
นายนึกว่านี่ท่าจะยังไม่ถึงเวลาที่จะมานอนเล่นบนนี้ก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรมองไปข้างนอกว่าที่มาของเราก็ยังเงียบสงบเย็นสบายใจอะไรอย่างนี้ดูสว่างสวยเหมือนเวลามีงานมหกรรมแต่ไม่มีเสียงอะไรเชื้อเจ้าเลยถ้าเข็นเปียกก็อยากจะพูดว่าแดนพระนิพพานนี่มีความรู้สึกว่าสุขสงบแล้วก็ยังสว่างสดใสอีกด้วยก่อนลามากราบพระพุทธกษัตริย์พระสมเด็จอมจุฬาลงกรณ์วันนี้เห็นองค์ท่านงดงามสดใสรัศมีการสุขสว่างมากเพราะขณะนั้นจิตกำลังดีหน่อยเพราะก่อนทำสมาธิถูกสงฆ์พ่อเตือนหลายอย่างทำให้ความเกิดความเปลี่ยนแปลงใจว่ายังทำไม่ได้คล่องเท่าไหร่นะไม่เคยคิดว่าเราทำได้ดีอยู่แล้วกราบขอคำเตือนคำสอนของสมเด็จองค์ปัจจุบันท่านเตือนมาเฉพาะว่าธนูตนลืมตนจะตนสู้ออกจากสมาธิลุกไปหากระดาษชุดหน้าชุดตาสีหนูผ้าเรียกว่าไปไหนหายไปไหนท่านว่าวันนี้ร้องไห้หนักท่านว่าวันนี้ท่านคุยกับพระพุทธกษัตริย์จะไปที่บ้านท่านท่านว่าพูดที่บ้านหลวงพ่อไม่แหละหลวงพ่อบอกว่าเห็นรัชนีมันเดินวุ่นว่าวุ่นว่าอยู่บนนั้นหลวงพ่อถามว่าจะอายุเท่าไหร่ตอบท่านว่า25หลวงพ่อบอกว่าจะตาย42แต่อาจจะขออยู่เพื่อโลกต่อไปได้แต่ตอนนั้นหลวงพ่อถามว่าห่วงลูกไหมตอบท่านเป็นเลยว่าไม่ห่วงเจ้าค่ะท่านถามว่าอยากตายเมื่อไรตอบท่านว่าอีกปีเดียวก็พอเจ้าค่ะท่านว่าฉันถามพระพุทธกษัตริย์ท่านว่าให้มันดีอีกปีเดียวไม่ได้หรือสมเด็จท่านว่าไม่ได้เราก็คนเดียวเล็กคุณพ่อบอกว่าที่บอกมาเนี่ยพระพุทธกษัตริย์ท่านบอกนะไม่ใช่ฉันเดี๋ยวช่วยลูกไปก่อนนะผมจะปรึกษาท่านดูว่าจะปรึกษาดูอีกทีว่าจะต่อเกิน42ได้ไหมหลวงพ่อว่าอารมณ์มันเข้ามา 40% แล้ว 50% ไม่ได้ถ้า 50% มันต้องหยาบหัวหลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นแต่ตอนนั้นก็คิดว่าความจริงก็เหมือนหยาหรือความจริงหยาจริงหยาอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาก็เข้าใจเราดีไม่ได้โกรธกันคือคิดเข้าข้างตัวเองมากไปที่ไม่อยากอยู่นานๆแต่คิดว่าต่อไปถ้าเราได้รับหน้าที่ที่ได้ช่วยโลกมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ตอนนั้นอารมณ์ที่อยากไปเร็วอาจยุ่งก็ได้เพราะแต่ก่อนนี้เวลาหลวงพ่อสอนว่าการใดก็ตามเราทำเพื่อพระนิพพานทั้งสิ้นใจนึงก็คิดว่าพระนิพพานน่ะเราขอไปแน่แต่ก่อนลาโลกไปสู่แดนอันสูงสุดอย่างยิ่งนั้นเราจะขออยู่ช่วยญาติพี่น้องเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายให้อย่างน้อยเมื่อตกนรกเป็นอันใช้ได้จะช่วยได้มากน้อยอย่างไรก็ตามจะขอช่วยก่อนจะตายคิดว่าอย่างนั้นตั้งนานแล้วเพราะว่าเราเองกลัวนรกมากคือคงจะตกมาบ่อยหลายชาติจนเป็นสันดานกลัวติดอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มีความรู้สึกสงสารถ้าเห็นใครที่จะต้องลงไปสู่หัวทุกข์ในนั้นเพราะรู้ว่าคำสอนของหลวงพ่อท่านทุกอย่างอย่างน้อยถ้าให้เขาได้มีโอกาสได้ฟังบ้างไม่มากนะก็ยังดีคือจะได้เกิดความคิดความอ่านที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นคือรู้สึกมานานแล้วว่าข้าพเจ้าเองเป็นสนองพระคุณท่านด้วยวิธีไหนก็ตามก็ไม่สูงสุดเท่าวิธีที่พวกเราจะช่วยกันจำลองคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่หลวงพ่อกระทำไว้ให้ดีที่สุดหลวงพ่อท่านมีพร้อมท่านทั้งขู่ทั้งตอบทั้งผ่อนทั้งสาวคุณยายผมขาวเคยบอกข้าพเจ้าว่าปลายเข็มที่ว่าแหลมแน่แล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านแหลมยิ่งกว่าเข็มอีกนะวันนี้ตอนก่อนหลวงพ่อจะขึ้นข้างบนท่านหันมาถามข้าพเจ้าว่าอัชนีใครอยู่ข้างหลังท่านว่าข้าพเจ้าอึดอึดอักอักท่านว่ายังไม่เข้าแต่แค่นี้ก็ดีมากแล้วเห็นได้ว่าฟังดูแล้วคำพูดท่านมีครบฟังแล้วก็รู้ตัวว่าเรายังดีไม่พอต้องหมั่นฝึกให้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่เสียกำลังใจไปเสียหมดตอนท้ายท่านยังบอกว่า
ถ้ายังไม่แน่ใจไม่ต้องพูดนะถูกแล้วแต่พี่ๆจำเวลาท่านเคี้ยวหมากทีทีอย่างนี้ว่าเป็นสมเด็จองค์ปฐมวันนี้เลยขอสรุปว่าตาเนื้ออาจใช้ได้ดีกว่าตาทิพย์ถ้าไม่ทิพย์ให้ถึงขั้นจริงๆวันเสาร์ที่3โมง5ค่ำพวกเราตื่นกันแต่เช้ามาคุยกับคุณลุงวินส่วนเจริญท่านผู้นี้เราก็บอกไม่ถูกว่าเก่งมากแค่ไหนแต่ทุกคำพูดกินใจเราหมดเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งสิ้นพี่ๆที่ฟังต่างสรุปตรงคำเดียวกันว่าท่านพูดเก่งมากที่ได้สาระประโยชน์ท่านว่าอีกไม่นานพวกเราจะได้ช่วยโลกกันตามแต่ละหน้าที่เราไปส่งหลวงพ่อมันที่สนามบินดอนเมืองขึ้นเครื่องบินเวลา 9:20 นาทีแต่เครื่องบินทะยานขึ้นเวลา 9:40 นาทีพวกเรากลับมาพบกันที่บ้านท่านผู้กองอีกพี่น้อยจะขอหลวงปู่เปายันกราบเพชรขณะที่พี่แดงกำลังทำสมาธิข้าพเจ้าก็เห็นหลวงพ่อสักครู่หันไปอีกครั้งรู้สึกท่านคล้ำขึ้นสูงใหญ่มากจีวรท่านเป็นสีกรักเหมือนไม่ใช่หลวงพ่อเห็นท่านชี้ไม้แปลงเท้าหรืออะไรอย่างนี้คล้ายๆไม้เท้ามาที่พวกเราท่านนับมาตั้งแต่คุณป้าประดับวงท่านว่าไอ้นี่ท่านชี้ไปพร้อมกับนักปฏิบัติคนไม่ทราบทำไมตอนนั้นข้าพเจ้าหันไปถามกราบถามท่านว่าสี่คนเจ้าคะสี่ท่านว่า18ความอยากรู้ทำให้ข้าพเจ้าลืมตามันนับระหว่างหันไปนับเงินเราไม่บอกใครพี่จิรดาก็ลุกไปข้างนอกข้าพเจ้านับได้18คนพอดีไม่ได้นับพี่แดงซึ่งท่านไม่ได้เชื้อและพี่จิรดาที่ลุกออกไปแต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจความหมายพอลืมตาพี่แดงถามว่าใครมารู้สึกหนักหัวไปหมดข้าพเจ้าจะพูดทันทีมันยังพูดไม่ออกรอจนสักครู่นั่งลำดับเออจึงบอกได้มันตื้อๆยังไงก็ไม่รู้อาจเพราะข้าพเจ้ายังไม่คล่องในการใช้ก็เป็นได้สักครู่พี่แดงก็ถามอีกว่าไปชมดูซิท่านแม่ย่าใหญ่มาหรือเปล่าพี่แดงรับสัมผัสได้ไวมากข้าพเจ้าก็นั่งดูตอบไปว่าไม่ใช่แต่ท่านแม่ย่าใหญ่หรอกที่มาข้าพเจ้าหมายถึงท่านแม่สีใหญ่เห็นท่านประทับยืนอยู่ทางซ้ายพี่แดงข้าพเจ้าก้มกราบท่านวันนี้เห็นท่านทรงชุดเต็มพระองค์สว่างสวยเลยมียักษ์ไปหมดสักครู่ท่านก็ผ่านทางพี่แดงออกมาเป็นคำพูดแรกเลยท่านตรัสว่าท่านแม่สมพรเขาฝากมาให้บอกด้วยว่าให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่ากังวลใจแล้วท่านย่าก็เตือนที่จิตระดายถึงเรื่องซุกซนมากท่านบอกว่าอย่าไปเชิญที่ไหนมากนะไม่เข้าใจอะไรให้มหาพระที่พระจุลามณีถามพระท่านก่อนกลับท่านย่าบอกว่าลูกหลานทั้งหลายที่ไม่ทักไม่เรียกอย่าน้อยใจย่ารักทุกคนแต่คนที่เรียกที่ทักเพราะย่าเคยเลี้ยงดูอุ้มชูมาย่าจะให้พรแต่ต้องขึ้นไปขอเองถ้าขึ้นไปไม่ได้ย่าจะมาให้เห็นเองแต่ได้ข้อเดียวถ้าขึ้นไปเองขอได้3ข้อท่านย่าให้กำลังใจว่ามันปฏิบัติไปไม่นานจะได้วันนี้หลวงปู่ปานท่านก็สอนพวกเราว่าเจ้าจงใคร่ควรธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถ่องแท้ปักนิวรณ์ 5 เชื่ออย่าไปสงสัยพิจารณาให้แจ่มแจ้งเพื่อควรเห็นการพิจารณาข้อต่อไปจะได้ลดลงไปโดยดีวันอาทิตย์ที่4แรม6ค่ำกราบองค์สมเด็จองค์ปฐมก่อนตามที่หลวงพ่อสั่งไว้แล้วลงมาหาท่านแม่พูดคุยกับท่านสักครู่ก็มากราบท่านแม่สีท่านกำลังประชุมกันมีนางฟ้านั่งเต็มไปหมดขอท่านไปกราบท่านย่าท่านเลือกที่พรทิพย์ข้าพเจ้าไหว้ท่านท่านยื่นมือทั้งสองมากุมมือข้าพเจ้าไว้เป็นการรับไหว้ท่านพามากราบท่านย่าท่านประทับอยู่เหนือขึ้นไปพอกราบท่านแล้วก็ขอพร3ข้อจากท่านเลยท่านว่าจะขออะไรล่ะทูลท่านว่าแล้วแต่ท่านจะโปรดเจ้าค่ะท่านยืนยันว่า
เอาละญาติจะให้3ข้อคือ1ให้งานทั้งกายวาจาและจิต2ให้มีความกตัญญูเป็นเลิศตอนนั้นรู้ว่าท่านหมายถึงว่าถ้าข้าพเจ้าที่จะปราบสนองพระคุณใครจะทำได้เต็มที่สมดังตั้งใจไว้และข้อสุดท้ายท่านให้รู้ท่านบอกว่าจะใช้ได้ทันทีในยาที่สมควรจริงๆแต่อย่าใช้ข้ามพูดไปเสื่อมทันทีอันนี้รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวต้องเกี่ยวกับเรื่องฟ้าดินไม่ใช่เรื่องกระจุกกระจิกข้าพเจ้าน้อมรับคำกราบที่เท้าท่านจากนั้นท่านที่พามาที่เทวสถานรู้สึกเหมือนอยู่ก้ามกึ่งระหว่างเทพและพรหมข้าพเจ้าอาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้อันนี้เพราะชั้นสวรรค์นี่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกับเขาหรอกบนนั้นเป็นที่ร่มสุขสว่างเห็นท่านปู่พระอินทร์ประทับอยู่ในที่แห่งหนึ่งโดยนึกคิดแต่ไม่ใช่บนเทวสภาที่ประทับท่านไปนั้นดูคล้ายวัวแต่ประดับประดาไปด้วยเพชรอันแยบแพรวพรายท่านก้าวออกมาวันนี้เห็นท่านสดใสและรัศมีกายสุขสว่างท่านสอนอะไรอยู่นิดหน่อยชักเลยรู้สึกว่าเป็นการให้กำลังใจจะขอบันทึกต่อเพราะว่าตอนที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นตอนที่หมู่กาบหลวงปู่ปานแล้วก็ท่านสอนอะไรไว้บางอย่าง